ปวดร้องหนนี่มันอะไรกันลุกแล้วลุกแล้วอักลีมากโอเคเดี๋ยวเรามากินยาฟูลโอ้โหชิลองกินยานี่กันนี่มันทำให้เรากดตัวคิวได้แบบอันลิมิเต็ดเจ้าฆ่าเธอ Monsters ฆาตกร You knew her old man before she became a Nadaig เจ้ารู้จักเธอเหรอ You and those from their dark side ใช่เธอมาจากเกาะแห่งความมืดเธอต้องถูกทำลายเฟรดดี้มันนี่เอ๊ะพูดถึงไอ้ต้นไม้นั่นนี่การล่าเริ่มต้นขึ้นแล้วเซนก่อนเราไม่มีตัวเราไม่มีทางเรื่องนะเราแค่ป้องกันตัวเองเซียร่าเขาพูดถึงอะไรทำไมเขาถึงโกรธมากแล้วใครคือฟริตติมันฉันคิดว่าเขาโมโหเพราะว่าเขารู้จักกับคนก่อนที่จะเชื่อมโยงกับต้นไม้จะบอกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนเหรอใช่เหมือนเธอกับฉันใครที่ดึงพลังแห่งโลกมาใช้อ่ะจะต้องเหมือนแลกกับตัวเองสิ่งแลกเปลี่ยนเฟรดดี้มันก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีพันหน้าฉันเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนมันเป็นชื่อของปีศาจที่เรากำลังตามหาอยู่ฟริตติมันI doubt that you can understand enough to think that this being wants to harm us. Perhaps it is the source. บางทีอันนี้มันอาจจะเป็นที่มาของมันค่ะแล้วทำไมที่มาของโรคที่เธอป่วยถึงแพร่มาที่นี่ถึงมาจากที่นี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นสิทำไมตาของนั้นไม่ได้ละขอเก็บของดอกโหดอกห้าโกคือป่านี้เราจะได้มาอีกไหมถ้าไม่ได้มาเราจะแบบไปหลวดก่อนไปทางไหนไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้อะโอเคมันต้องไปจากทางข้างหน้าแล้วไปโอเค
ปไม่ได้หรอโอเคมันไม่เป็นไรยูสอร์ไวฟ์ดคือรอดมาได้นี่That one of the Nardaig is with us no longer. You are a great warrior. You could almost be a storm warrior. What do you seek? You have set a trap for us, invoking and releasing that creature. เธอล่อเราไปหากับดักแล้วให้ปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตตัวนั้นถูกต้องและนั่นเป็นหนึ่งในหน้าของสปิริตบนเกาะนี้ฉันหวังว่าเธอจะหายไปที่นั่นน่ะจริงๆแล้วจะเหมือนกับใครไปที่นั่นก็ต้องตายแหละสิ่งที่ไม่มีใครรู้แต่คุณรอดคุณแข็งแรงแข็งแกร่งพอ ที่จะมีชีวิตรอดนี่คือการเตรียมเลือดสับอะไรคุณพูดซิออร่าเธอพูดถึงอะไรซิออร่าไม่มีใครรู้สูตรแต่มันคือยาที่ทำให้แบบชุบชีวิตคนตายที่เป็นนักรบฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วเธอเห็นหมดทุกอย่างแล้วฉันต้องไปแล้วฉันต้องไปก็เหมือนกับเผ่าเนี้ยใช้เลือดทำพิธีกรรมแล้วเซลล่าก็เลยบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่เธอมีเลือดมาทำพิธีกรรมของที่นี่เหมือนกับเขาอะใช้วิธีล่อคนให้ไปติดกับดักตรงนั้นมั้งแล้วก็แบบพอตายก็เอาเลือดมาใช้นี่คืออะไรอะมองจากข้างบนเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยมันคือตรงที่เราแบบไปเลือกดินน้ำลมไฟเราวาร์ปไปได้ไหมโอเคOh, there you are, Your Excellency. The Enlightened has heard my prayers. What's going on? เกิดอะไรขึ้นคนอื่นไปไหนกันหมดหลังจากถอดใจความเนื้อหาในแท็บเล็ตพวกเขาก็ขึ้นเหนือไปเจอสวอร์มอันนั้นแหละอาจจะเจอปัญหาอะไรสักอย่างแต่ว่าคุณพ่อฟิเดเลสกลับมาที่นี่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเขามาตามหาความช่วยเหลือแต่อยู่เขาก็เป็นลมไปเราก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาฉันอาจจะไม่ใช่หมอแต่ฉันขอดูเขาหน่อยได้ไหมได้เลยท่านช่วยเราด้วยพวกเราทำดีที่สุดแล้วแต่เวทมนต์เราทำอะไรไม่ได้เลยและฮิลเลอร์ก็คงจะมาถึงสายเกินไปท่านไหวไหมท่านตาค้างเลยท่าน
This man is burning up with fever. ผู้ชายคนนี้ไข้ขึ้นตัวร้อนมากแล้วก็มีรอยโดนกัดโดนทำร้ายเขาดูเหมือนโดนวางยาเลยนะถ้าเราให้ยาแก้พิษก็น่าจะหายดีให้แล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น Why of course these savages are always to blameThe man was in this world. ผู้ชายคนนี้อยู่ที่สวามันนั้นบางทีมันจะมีพิษของสัตว์ป่าที่อยู่ในนั้นฮิวเลอร์จาก Native น่าจะช่วยได้เมื่อกี้ตัวเราแอบโมโหคุณพ่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็โทษแต่ Native หมดเลยนะข้างในไม่ใช่สิเขาจะช่วยแล้วมาลองดูออนอลมานาวี you've come back to see old lairI heard that you managed to retrieve the tablet. Did Vindwall tell you? Vindwall lost. And all feel more at peace, knowing that our brothers are alive and that they will be able to join another clan. And you can join another clan. Peace is the only possible. การสงบศึกระหว่างเราสองฝั่งแบบมีผล I need your advice.ฉันต้องการความช่วยเหลือคงรู้แล้วใช่ไหมว่านักวิจัยของฉันกลับมาแล้วฉันได้ยินนะแล้วก็เขามีอาการของการติดพิษแต่ว่าเราให้ยาต้านพิษไปแล้วแต่ว่าไม่มีผลอาจจะถูกสัตว์ป่ากัดเราก็เลยกำลังตามหาฮีลเลอร์ที่รู้สูตรปรุงยาน่าสนใจที่เธอมาหาฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะได้ช่วยเหลือพวกเธอ But Vindwall knows plants well. She will know. ลองถามวินวอลสิวินวอลรู้เกี่ยวกับพืชนะ I hope she agrees to help หวังว่าเธอจะช่วยเรา I have to go. Like so many others.Here you are again. What do you want? I have come to ask for your help. พอจะมียารักษาไหมยาแก้พิษน่ะก็พอมีบ้างนะฉันรู้เกี่ยวกับพืชนิดหน่อยนักวิจัยเหมือนจะโดนพิษน่ะตอนนี้ก็คงมีไข้สินะเขาจะตายถ้าเขาไม่ได้รับการรักษารู้ไหมว่าเราควรให้ยาต้านพิษอันไหนกับเขาใช่พิษพวกนี้น่ะมันโง่มาถามเราก็ได้แต่เขาคิดว่าเราเป็นเด็กมันคิดว่าเป็นคนแบบไม่รู้เรื่องโอเคเดี๋ยวฉันปรุงยาให้แป๊บนะMake him drink this remedy and he'll get better. ให้เขาทำให้เขาดื่มอันนี้ให้ได้ขอบคุณค่ะเอารมณ์แบบเหมือนพวกนี้ไม่ได้สนใจจะขอความช่วยเหลือจากพวกเนทีฟเลยอะไรเงี้ยฉันอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่อีเดนคุณปลอดภัยแล้วฉันสลบไปนานหรือเปล่าเพื่อนๆคนอื่นๆล่ะพวกเขาอยู่ในอันตรายที่นั่นน่ะมอนสเตอร์ดุร้ายมากเราไม่ได้เตรียมพร้อมเลยบางคนก็หายไปได้แผลนี้มายังไง
มันมีสัตว์ประหลาดนะสิที่นั่นน่ะฉันกับเพื่อนของฉันน่ะกำลังจะออกมาตามหาคนช่วยฉันหนีมาได้แต่ฉันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาได้โปรดช่วยพวกเขาด้วยมันอยู่ที่นั่นรีบไปโอเคพักผ่อนซะนะหนึ่งเควสนี่ก็คือเกือบหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยขนาดแบบไม่ได้แวะทะเลทลายเลยอะเราแบบวาร์ปได้ไหมถึงแล้วปะหลงทิศหลงทางเราจะไปยังไงเดี๋ยวเราลองมาตรงนี้ก่อนละกันทางนี้มันไปได้being a path in this place the last time we came ใช่มันไม่มี right, my child this passage must have been cleared by the expedition we should follow พวกคณะสำรวจน่าจะทำลายทางนี้เราไปดูกันเถอะบอกดูที่ฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันแค่ตามมาทางที่จะมีแท็บเล็ตเท่านั้นแต่ฉันเตือนแล้วเธอก็ไม่ฟังมีคนที่โง่ขนาดนี้มาร่วมขบวนได้ยังไงกล้าดีไงดีที่เรามาถูกเวลานะจะเรียกว่าตัวเองว่าสาวกได้ยังไงถ้าเธอหันหลังให้พวกเราตั้งฉันเหรออย่างน้อยฉันก็ไม่ตายใจเย็นทุกคนเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉันได้ยินเสียงเธอดังออกไปไกลเลยนะฉันดีใจที่ได้เจอเธอนะมาถูกเวลาพอดีเลยมาช่วยจัดการเรื่องนี้หน่อยหาพวกเราเจอได้ยังไงคุณพ่อฟิเดลิสบอกเราให้มาที่นี่แต่เขาไม่ได้ไปคนเดียวเกิดขึ้นอะไรกับคุณพ่อเอเบรคัสที่ตามไปกับเขาก็คงตายแล้วแหละเหมือนคนอื่นน่ะเพราะความผิดของเธอเลยเนี่ยเป็นความพิสูจน์ว่าเธอยังไม่เหมาะ
ที่จะเป็นคนหลีดทีมนะลองใจเย็นๆและอธิบายสิว่าเกิดอะไรขึ้นคณะสำรวจเนี้ยไม่ได้เหมาะกับการมาสำรวจที่แบบนี้แล้วก็มีคนหายไปคุณพ่อเวอร์จิลอ่ะก็แค่กลัวมากโอ้ยฉันไม่อยากจะคุยกับเธอแล้วถ้าอยากคุยกับฉันก็ต้องไม่มีเธออะไรมีอย่างทะเลาะกันถามเจ๊ก่อนอ่ะเดินติดๆโอ้ยI hope you will forgive us for that. ขอโทษด้วยที่ต้องทำให้คุณมาเห็นฉากแบบนั้นความสัมพันธ์ของฉันกับเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งแต่เรามาถึงที่นี่ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นทำไมเห็นทะเลาะกันน่ะก็น่าจะเป็นการสำรวจนี่แหละเวอร์จิลไม่อยากมาสำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมาอยู่อันเดอร์ฉันเขาบอกว่าเราไม่ควรสำรวจต่อและยิ่งเราเจอแท็บเล็ตนะก็ยิ่งแย่กว่าเดิมอีกพิสูจน์เหมือนตัวเราถามว่าพิสูจน์ได้ไหมว่าเป็นของเซนมาเทอร์จริงๆอันนี้ก็บอกว่าได้มันมีแพทเทิร์นของมันอยู่เหมือนผู้ก่อตั้งอะบอกว่าแบบเขาเรียนรู้จากเกาะแบบมาเยอะไปเยอะมากแล้วเหมือนคุณพ่อก็ไม่เชื่อคิดว่าแท็บเล็ตเนี้ยเป็นของปลอมเขาก็เลยไม่เห็นด้วยกับการสำรวจตัวนี้ได้ข่าวว่ามีคนหายไปหลายคนหรอใช่เหมือนเขาก็เลยไปกับคุณพ่ออเบรคัสเพื่อไปหาตามหาความช่วยเหลือแล้วก็มีอีก3คนที่หายไปฉันประเมินผิดไปฉันทำผิดพลาดไปแล้วฉันควรจะเตรียมตัวดีกว่านี้แต่เวอร์จิลก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่มีใครออกไปตามหาคนที่หายไปเลยหรอฉันก็อยากจะตามหานะแต่ก็มีคนบอกว่ามันเสี่ยงเกินไปเตรียมของก็ไม่พร้อมเราไม่อยากให้คนลดลงอีกหมายถึงคุณพ่อเวอร์จิลเหรอใช่But you understand that I will also have to talk to Brother Virgil. หวังว่าคุณจะเข้าใจนะฉันก็ต้องไปฟังเรื่องจากเวอร์จิลเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวจากทางฝั่งนั้นบ้างคุณพ่อเวอร์จิลต้องการอะไรช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรIt is Eugenia's folly. This woman should never have been the supervisor of our team. The discoveries made in Eden were sufficient, but no. She didn't want to stop the research. She organized this expedition in a hurry, without taking elementary precautions. And now she's accepting as facts the delirious writings we discovered on these tablets, without doubting them for even one second. แล้วก็เชื่อในทุกอย่างที่แท็บเล็ตนี้เขียนโดยที่ไม่เอกใจเลยเราเจอแท็บเล็ตอันใหม่ที่เขียนโดยเซนต์แมทธิวส์แต่เนื้อหาของมันน่ะมันดูไม่ถูกต้องฉันเชื่อว่าพวกเนทีฟอะฉันแต่ว่าพวกเนทีฟมันได้เจอหินก้อนนี้ก่อนแล้วก็ทำการแก้ไขข้อความในหินนี่ก็เลยบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงพวกเขาไม่รู้วิธีการเขียนมีคนบอกว่าเพื่อนร่วมงานคุณหายไปรู้อะไรไหมเขาไม่ได้หายไปเขาถูกฆ่าโดยพวกมอนสเตอร์ที่อยู่บนเกาะเรารู้สึกได้เลยว่าเขาว่าอยู่รอบแคมป์เหมือนรอเหยื่อคนต่อไปแปลกจังแถวนี้ไม่ค่อยมีเมืองเลยนะมันก็มีคนเร่ร่อนบ้างแต่พวกเขาไม่ใช่นักสู้และเขาคงมีอะไรทำมากกว่ามาเฝ้าแคมป์But would have been incapable of killing several people. ในที่ที่เราเจออ่ะไม่มีใครอยากฆ่าคนนะ
We will not be safe on this island. เราจะไม่ปลอดภัยบนเกาะนี้จนกว่าทางเกาะจะกลายเป็นสาวกของเรา So you haven't tried to find your แล้วทำไมคนถึงไม่พยายามตามหาคนที่หายไปเพื่อที่เราจะได้ตายได้น่ะหรอฉันไม่บ้าเหมือนซิสเตอร์ยูจีเนียนะ I cannot take sides in your quarrel for now. And in any case, it is not what matters the most. Even if you think they are dead.We have to try finding your body. ต่อให้คุณจะคิดว่าเพื่อนร่วมงานของคุณตายแล้วแต่เราก็ต้องตามหาศพเขานะถ้าคุณเตรียมรับความเสี่ยงนั้นได้ก็ลองดู But I would not get my hopes up. You should start by searching the excavation site. ลองเริ่มจาก Take the path south of here. But be careful. The creatures that roam the area are ruthless. บอกว่าเริ่มจากจุดที่หายเขาหายตัวไปแล้วกันแต่ว่าให้ระวังด้วยเพราะว่าแถวเนี้ยสัตว์มันดุร้ายมากเราจะรอดไหมรอดแล้วเนาะThis man's skull is sunken, but he doesn't look like he was in a fight. Could he have fallen? ศพนี้หัวเละเลยดูไม่เหมือนต่อสู้ถูกต่อสู้กับพวกสัตว์เลยนะน่าจะตกลงมามากกว่าความคิดเห็นของพ่อนะเขาน่าจะถูกทุบหัวจากด้านหลังแหละThis man's death was no accident. อันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุนะแล้วก็ไม่ใช่ผลงานของพวกสัตว์ด้วยก็คือโดนทุบหัวจากด้านหลังไม่ได้เกิดเหตุที่นี่มันศพมันถูกเคลื่อนย้ายมาแล้วก็ทำให้ดูเหมือนตกมาจากที่สูงRunning out. Take the potion.
โอ้ยเราเลเวล14แล้วนี่เลยหิวมากขึ้นเนี่ยดูสิเกิดอะไรขึ้นที่นี่The body of this man was devoured by beasts. ร่างถูกทำแหละโดยพวกสัตว์ป่าแต่ว่ามันหลังจากที่พวกนี้ตายแล้วมีบาดแผลที่ถูกมีดแทงยากมากที่จะบอกว่าใครเป็นคนทำแสดงว่าศพทั้งหมดน่าจะถูกฆ่าแหละถูกฆ่าโดยใครสักคนแล้วก็ทำให้มันเหมือนอุบัติเหตุมีตัว3ตัวCause of death is no mystery. This man was attacked by one of those large reptiles. คนนี้ถูกทำร้ายโดยพวกสัตว์เลื้อยคลาน These iridescent marks in his skin make me think that a stasis spell was cast on him first. He was intentionally immobilized. ถูกสเตติสเปลทำให้เหมือนเขาขยับไม่ได้ก็เลยเป็นเหยื่อของพวกนี้ These disappearances were orchestrated. The deaths of these people were a deception.การตายของพวกนี้นะมีแค่พวกของเธอเท่านั้นแหละที่ทำได้ฆ่ากันเองแล้วก็มาโทษว่าเนทีฟเป็นคนทำเขาต้องมีส่วนรู้เห็นแน่เลยเองวอร์จิลเนี่ยแต่เราต้องให้เขาอธิบายสักหน่อยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหมือนเวอร์จิลน่าจะอยากแบบล้มเลิกการสำรวจเนี่ยเอ๊ะทางไหนวะให้ตายเถอะเหมือนเรามาผิดฝั่งอะแล้วเราก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วว่ะจริงเหรอเนี่ยนี่เพิ่งตกลงไปไปทางไหนทางนี้เหรอนี่ไม่เห็นได้ยังไงครับเนี่ยคุณพ่อเรามีต้องคุยกันสักหน่อยแล้วล่ะ Weren't you supposed to be looking for our colleagues? Indeed. I regret to say that they are indeed all dead. ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะเขาว่าตายหมดแล้วฉันว่าละยูจีเนียI'm afraid someone else. ความผิดยูจีเนียนี่ก็บอกว่าน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่านะพวกนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุการตายต้องเป็นพวกเนทีฟแน่เลยเราควรจะมีองค์คลักตามมาด้วยนี่นายพระช่วยระวังสิ่งที่พูดหน่อยนะเราไม่ทำเรื่องพวกนี้หรอกมีแค่พวกคนนั่นแหละที่ทำก็คนที่ทำเนี่ยก็คงอยากให้การสำรวจครั้งนี้But know that my cause is righteous. The Ordo Luminis sent me to the Ionis expedition to ensure that the discoveries we made would not jeopardize our nation
ให้ฉันมาคอยดูว่าการคนพบครั้งนี้จะไม่เหมือนไม่ทำลายสิ่งที่เราเชื่อถือกันมานานเหมือนยูจีเนียก็ยอมรับสิ่งที่ค้นพบอะโดยแบบไม่สนใจเลยว่าประเทศเราอะจะมันจะซัฟเฟอร์จากสิ่งที่เราค้นพบเหมือนมันหักล้างสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดประมาณนั้นฉันพอเข้าใจนะว่าอยากปกป้องประเทศนะแต่การฆ่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะแล้วเป็นเธอจะไม่ทำหรอในเมื่อเธออยากหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในเมื่อเธออยากจะเลี่ยงการปะทะเนี่ยช่วยบอกให้เวอร์จิเนียเปลี่ยนใจกลับประเทศได้ไหมพวกเนี้ยเบลมเนทีฟแล้วคงอยากจะลงโทษคนที่ไม่รู้อะไรเลยเขาต้องถูกฆ่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องที่เราค้นพบอาจจะเปลี่ยนเทเลเม่ไปอย่างสิ้นเชิงแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าควรปกปิดเรื่องนี้ไหมระวังสิ่งที่เธอเลือกให้ดีนะเรื่องนี้จะโอ้ไม่คุ้มเลยถ้าเขาไปดีกว่าเนาะถ้าไม่อยากอยู่ขนาดนั้นถ้าเปิดเผยเรื่องนี้กับทุกคนเราควรต้องให้คนที่มีอำนาจด้านเนี้ยเปิดเผยดีกว่าขอโทษนะเวอร์จิลแต่ว่าฉันยอมรับไม่ได้คุณไปจากที่นี่ซะเถอะการวิจัยจะดำเนินต่อไปเข้าใจโอเคงั้นฉันจะกลับไปที่อีเดนหวังว่าคุณคงจะไม่เสียใจในสิ่งที่เลือกนะฉันเจอร่างของเพื่อนร่วมงานเธอแล้วนะบางทีฉันควรจะฟังเวอร์จิลอะมีส่วนในการตายพวกนี้เขาว่าหวังว่าจะเบลมพวกเนทีฟอะทำไมเขาถึงจะทำอย่างนั้นเขาต้องได้รับการลงโทษฉันส่งเขากลับไปอีเดนถ้าคุณอยากให้เขาได้รับโทษแต่คุณต้องบอกมาเธอคาร์ดินาลคุณพูดถูกถ้าฉันได้กลับไปฉันจะบอกเราก็ต้องกลับอีเดนเหมือนกันมีคนน้อยเกินไปยังอยากจะสำรวจต่ออีกหรอใช่ที่นี่มีข้อมูลมากมายแท็บเล็ตสุดท้ายที่เราเจอเขาพูดถึงการขึ้นไปทางเหนือต่อให้เวจิลไม่อยู่ที่นี่แต่เราก็ป้องกันตัวเองไม่ได้อยู่ดีPerhaps you will be lucky enough to find more of his writings. That would be fantastic. Don't worry. I will conduct this research and come find you here if I uncover anything. ฉันจะลองไปสำรวจให้นะสังงั้นอยู่ก็ได้เควสใหม
I've never been that far into this one, but if I was to live here, I would look for a drier place. ฉันไม่เคยเข้าป่ามาลึกขนาดนี้เลยแต่ถ้าฉันจะอยู่ที่ฉันคงไปที่ที่มันแบบไม่ชื้นขนาดนี้โอ้แคมป์ยาเราหมดหรือยังนะมันแบบติดดาวของคราฟปล่อยไว้ไม่ได้หรออุ๊ยนั่นทำเหมือนบอสเลยนะไปยังไงอะเราไม่มีแทงเลยอะเพื่อนขึ้นมาเร็ว